ตอนนี้ประเทศไทยเรามีปลาหมอคางดำล่ะอยากรู้ว่าในญี่ปุ่นเนี่ยเขามีเอเลี่ยนสปีชีส์บ้างไหมแล้วเขาจัดการไงมีครับก็เอเลี่ยนสปีชีส์ของญี่ปุ่นเนี่ยมีอย่างปลานิลอ่ะก็ถือว่าเป็นเอเลี่ยนสปีชีส์ของเขานะของเราด้วยนะของเราของเราไม่เรียกว่าเป็นเอเลี่ยนเป็นไหมคือเอเลี่ยนสปีชีส์มันจะต้องเป็นสัตว์น้ำหรือว่าเป็นสิ่งมีชีวิตที่ไม่เคยมีอยู่ในที่นั้นและมันเข้ามาอยู่และส่งผลกระทบต่อองค์รวมทั้งหมดนะครับอย่างปนินเนี่ยการสืบพันธุ์ของเขาเนี่ยเขาปรับตัวมาจนอยู่ในบ้านเราได้ละนะครับอันนี้ต้องพูดตรงๆนะครับผมไม่ได้อะไรยังไงนะปนินเนี่ยถูกนำเข้ามาในประเทศไทยด้วยเหตุผลว่าโตเร็วเนื้อรสชาติดีอยู่ได้ในหลากหลายคุณภาพน้ำเพาะเลี้ยงง่ายแล้วก็เป็นปลาที่แข็งแรงย้อนเวลากลับไปสัก80ปีที่แล้วนะครับโปรตีนของประชาชนไทยที่ประชาชนตอนนั้นเป็นประเทศที่กำลังพัฒนาแรกๆเลยปลาในน้ำในนาเนี่ยมีไหมมีปลาหมอปลาตะเพียนแต่ปลาเหล่านี้มีข้อจำกัดอยู่พอสมควรปลาหมอเนี่ยตัวเล็กไม่ใช่ที่เห็นเดี๋ยวนี้ปลาหมอไทยตัวเบลเลอร์เลยอันนั้นเป็นการให้โดปฮอร์โมนให้มันเติบโตเคยเห็นปลาหมอตัวใหญ่ไหมครับที่เขาลงสื่อแต่เมื่อก่อนเนี่ยหนูเคยไปตกปลากับพ่อแม่มันตัวไม่ได้ใหญ่มากใช่ปลาหมอเดิมเนี่ยเป็นตัวเล็กๆแต่ทุกวันนี้ปลาหมอตัวใหญ่มากเขามีการอัดฮอร์โมนให้มันโตอ๋อนี่เองทีนี้ปลานิลเนี่ยในยุคแห่งการดิ้นรนการพัฒนาชาติไม่ว่าอะไรก็ตามอ่ะเราจะอนุรักษ์อะไรก็ตามเนี่ยประชาชนต้องอยู่รอดก่อนถ้าประเทศประชาชนไม่รอดมันก็ไม่ได้เป็นประเทศขึ้นมานึกออกไหมครับประชาชนต้องมีแหล่งอาหารมีการศึกษาปัจจัย4ครบในยุคนั้นที่หลายๆอย่างยังไม่เอื้อเหมือนปัจจุบันนี้การนำแหล่งโปรตีนเข้ามาที่สามารถเลี้ยงได้ตั้งแต่ภาคเหนือยันภาคใต้ทุกระดับน้ำทุกคุณภาพน้ำถือว่าเป็นอะไรที่สำคัญนะครับเป็นทรัพยากรที่สำคัญให้เพื่อเป็นแรงในการผลักดันให้พัฒนาประเทศชาติต่อไปฉะนั้นต้องอันนี้ต้องเข้าใจยุคสมัยมันแตกต่างกันแล้วก็ปลานิลตอนนี้ก็คือเป็นหนึ่งในปลาพื้นเมืองไทยแล้วนะครับซึ่งตอนนี้มูลเหตุของปลาหมอคางดำมันแตกต่างกันเราไม่ได้เอาปลาหมอคางดำมาเพื่อจะใช้เป็นแหล่งโปรตีนเราเอามาเพื่อพัฒนาไขมันปลานิลแต่ว่ามันพัฒนาแล้วมันไม่ค่อยได้ประสบความสำเร็จลูกที่ออกมาได้จำนวนน้อยถึงมันจะมีศักยภาพเหมือนที่จันเจตบอกแต่ว่ามันได้น้อยลูกที่ออกมาค่อนข้างจะไม่ค่อยคุ้มค่าต่อการพัฒนาต่อทีนี้มันระบาดไปสู่แหล่งน้ำธรรมชาติเกิดอะไรขึ้นปลาหมอคางดำเนี่ยมันเป็นปลาที่แพร่พันธุ์เร็วทุก22วันตัวเมียตั้งท้องใหม่หมายถึงอะไรทุก22วันมันต้องเอาแหล่งโปรตีนในร่างกายมาสร้างไข่ฉะนั้นหลังจากวางไข่มันจะต้องกินระเบิดระเบ้อและลำไส้ปลาหมอคางดำยาวกว่าลำตัวมัน4เท่าถ้าจำไม่ผิดนะทำให้มันมีช่วงของการสะสมอาหารได้เยอะฉะนั้นมันเป็นปลาที่กินจุแล้วมันกินมันไม่ได้ไปพัฒนากล้ามเนื้อมันไปพัฒนาไข่ก่อนเพื่อที่จะแพร่พันธุ์ต่อฉะนั้นมันจะไม่อ้วนเนื้อก็จะน้อยเพราะมันพัฒนาไข่ส่วนตัวผู้ที่ทำหน้าที่ผสมพันธุ์ต้องพัฒนาน้ำเชื้อนอกจากนี้มันจึงต้องอมไข่เอาไว้ในปากเพื่อเลี้ยงไข่ในปากให้เติบโตให้รอดฟักเป็นตัวเท่ากับว่าถ้าอยู่ในปากถ้าไม่มีใครมากินมันลูกในปากแทบจะรอดตาย 100% ไม่มีใครมาล่าลูกมันได้เท่ากับไข่มันฟัก 100% ในตอนที่มันฟักไข่ในปากมันกินข้าวได้ไหมไม่ได้พอมันกินข้าวไม่ได้มันก็จะผอมใช่พอมันผอมมันก็เอาโปรตีนที่มันได้เนี่ยไปสร้างเซลล์สืบพันธุ์อย่างเดียวฉะนั้นตัวเมียผอมตัวผู้ผอมเนื้อสุทธิของปลาหมอคางดำจึงได้เปอร์เซ็นต์ต่ำกว่าปลานิลการจะนำมาเพื่อบริโภคเปอร์เซ็นต์เนื้อได้น้อยกว่าเป็นปลาผอมๆที่คุณภาพเนื้อไม่ค่อยดีนักเพราะมันเน้นแต่เรื่องของการสืบพันธุ์ตัวมันเลยไม่ค่อยโตอย่างทีเนี้ยเขาบอกว่าจะเอาไปทำปลาป่นแล้วก็จะเปิดให้ประชาชนซื้อเลย15บาทต่อกิโลอย่างเงี้ยพี่คิดว่ามันก็คือรับซื้อรับซื้อจากประชาชน15บาทต่อกิโลใช่ถามว่าปลาป่นเนี่ยบริษัทไหนเป็นคนรับซื้ออย่างแรกนะครับบริษัทไหนเป็นคนรับซื้อรับซื้อแล้วจะมีคนมาขายได้ต่อเนื่องไหม
เพราะว่าถ้าเขาสร้างเปิดลายการผลิตจากปลาหมอคางดำเขาก็จะต้องมีการป้อนสป라이ตัวปลาหมอคางดำให้เขาต่อเนื่องเวลาเขารันเครื่องเขาไม่ได้รับเป็นกิโลเขานับเป็นตันต่อวันต่อวันต้องมีปลาหมอคางดำเข้ามาหาเขากี่ตันกี่ตันแล้วเขาทำเนี่ยเขาไม่ได้คืนทุนภายใน10ครั้งนะเขาต้องใช้เวลาเป็นปีถึงจะคืนทุนในปีนั้นนั้นคุณจะต้องมีการส่งปลาหมอคางดำในต้นทุน15บาทที่เขารับซื้อเนี่ยทั้งปีใครเป็นคนหาปลาหมอคางดำให้อย่าลืมนะครับที่ทุกแปลงถนนทุกสายมีเจ้าของบ่อของเราว่าปลาหมอคางดำเยอะเราจับจนหมดบ่อได้ร้อยโลพอหมดบ่อแล้วมันก็คือหมดบ่อต้องไปบ่อเพื่อนบ้านต่อแล้วเพื่อนบ้านเราจะเดินเข้าไปจับบ่อเขาไม่ได้เท่ากับคนทุกคนต้องร่วมแรงร่วมใจกันจับปลาแล้วส่งไปที่เจ้านี้เพื่อผลิตมาปลดถามว่าได้ไหมใครจะเป็นคนซัพพลายให้แบบได้ต่อเนื่องหลังจากซัพพลายแล้วเนี่ยเขาก็จะต้องมีเรื่องของการตัดแต่งไม่ใช่ปลาหมอหนึ่งตัวเราจะมาใช้ประโยชน์ได้ทั้งตัวปลาหมอหนึ่งตัวเนี่ยมันจะมีส่วนที่ใช้งานไม่ได้อย่างเช่นกะโหลกต้องมีการคัตติ้งเปอร์เซ็นต์ไขมันเปอร์เซ็นต์เนื้อความสดอย่าลืมนะครับเขาขนส่งปลามาเป็นตันต้องมีการคุมอุณหภูมิคุมความเย็นก็คือต้นทุนมีการขนส่งมาจากมุดตั้งโรงงานรับซื้ออยู่มหาชัยถ้าสมุทรสาครปลาหมอคางดำหมดแล้วก็ต้องไปสมุทรปราการไปบางปะกงไปอะไรต่ออะไรฉะเชิงเทาแล่นออกไปไกลขึ้นเรื่อยๆต้นทุนในการขนส่งมากขึ้นแล้วจะยืนใน15บาทนี้ได้นานแค่ไหนนึกออกมั้ยครับแล้วมันก็ไม่ได้เอาปลาที่มันตายหรือว่าเน่าแล้วมาทำด้วยใช่มั้ยมาเน่าใช้ไม่ได้ต้องเป็นปลาที่มีความสดระดับนึงนะครับเพราะว่ามาตรฐานการทำอาหารสัตว์เขาก็ต้องมีมาตรฐานเหมือนกันไม่ใช่ว่าเอาของเน่าเสียมาทำอย่างเมืองนอกเนี่ยเขามีการแปรรูปเศษอาหารให้เป็นอาหารสัตว์เศษอาหารเขาจะมีการคัดแยกเขาจะไม่ปล่อยจนเน่าจนเสียนะจะมีการคัดแยกให้เศษอาหารยังมีความสะอาดหรือความสดเพื่อจะนำไปใช้ทำอาหารสัตว์ต่อไปแต่บ้านเรามีการคัดแยกขยะหรือมีระบบที่สะอาดดังนั้นไหมก็ยังไม่ใช่เลยนะเชิงระยะยาวเนี่ยถ้าทุกคนรวมกันได้ช่วยกันได้มันก็มีผลที่ออกมาดีนะครับและอย่าลืมว่าโรงงานปลาป่นเนี่ยมันเป็นโรงงานที่มีแต่เดิมเนี่ยมันต้องรับซื้อปลาที่มาจากเรืออวนลากซึ่งเรืออวนลากเหล่านี้เจ้าของก็คือพวกผู้มีอิทธิพลทั้งหลายการที่เราจะเปิดโรงงานปลาป่นขึ้นมาใหม่แล้วทำแข่งกับคนพวกนั้นก็มีเรื่องของการขัดแย้งทางผลประโยชน์ซึ่งสิ่งเหล่านี้มันจะส่งผลกระทบไม่มากก็น้อยแน่นอนอย่างนี้เขาบอกว่าจะแก้ปัญหาด้วยการปล่อยปลากระพงปล่อยปลากระพงปลากระพงเนี่ยมันก็เหมือนคนนะครับถ้าปลาหมอคางดำตัวใหญ่ปลากระพงก็กินไม่ได้มันเลือกที่จะกินปลาตัวเล็กหรือกินกุ้งที่อร่อยที่กินง่ายกว่านึกออกไหมครับเหมือนถ้ามีอกไก่กับน่องไก่เราก็ต้องหยิบน่องไก่อยู่แล้วอร่อยกว่าอร่อยกว่า เหมือนกันครับปลากระพงแล้วถ้าปลากระพงตัวเล็กมันก็กินได้แต่ปลาขนาดเล็กดีไม่ดีมันก็ไปในวัยเด็กปลากระพงกับปลาหมอคางดำแหล่งอาหารก็คือโปรตีนเหมือนกันมันก็ไปแย่งกินกุ้งถ้าใครโตเร็วกว่าก็ชนะกว่าคนนั้นก็แพ้พันได้ก่อนก็ชนะไปฉะนั้นปลากระพงเนี่ยที่ปล่อยก็ต้องมีขนาดตัวระดับนึงเพื่อที่จะไปกินปลาหมอคางดำมันอาจจะกินลูกปลาหมอคางดำได้บ้างแต่หลักๆแล้วมันก็กินหลากหลายครับถ้าเขามีเลือกได้เขาก็จะเลือกอะไรที่เขาง่ายและดีต่อเขามากกว่าแล้วอย่างที่เขาคุยกันว่าปลาหมอคางดำมันเคยมาอยู่ในกลุ่มปลาสวยงามมีไหมคะถ้าในตลาดเวลาเราอยู่ในปลายเนี่ยเขาจะเอามาเลี้ยงปะถ้าพูดกันจริงๆเนี่ยมันมีโอกาสเป็นไปได้เพราะกลุ่มคนเลี้ยงปลาเนี่ยก็มีหลากหลายเนาะบางคนอาจจะอยากสะสมปลาตระกูลนี้ให้ครบทุกชนิดมันก็เป็นไปได้ที่อาจจะมีคนนำเข้ามาแต่โดยหลักแล้วคุณว่ามันสวยไหมล่ะหน้าตามันเหมาะกับการเลี้ยงไหมล่ะ มันไม่ใช่ทุกคนที่จะชื่นชอบปลาในตระกูลนี้บางคนก็มีนะครับสะสมปลาหมอมายันสะสมปลาหมอบัตเตอร์คือชอบปลาตระกูลนี้ก็สะสมปลาตระกูลนี้ให้มันครบก็มีโอกาสเหมือนกันแต่ว่าก็ต้องเป็นกรีกปลาชนิดนั้นจริงๆแล้วทีนี้ในอนาคตคิดว่าเราจะจัดการเอเลี่ยนสปีชีส์ได้ไหมต้องช่วยกันครับคือตอนนี้มันอาจจะเป็นถ้าพูดตรงๆคือมันวิกฤตแล้ว
างเดียวที่ต้องทำกันได้ไม่ใช่หาคนผิดอย่างเดียวคนที่หาคนผิดก็มีนะคนที่มีหน้าที่ก็จัดการไปแต่ทีเนี้ยเราเป็นประชาชนเราทำอะไรได้เราก็ต้องช่วยกันไม่ใช่ช่วยกันจับเราอยู่กรุงเทพเราอยู่ในเมืองเงี้ยเราคงไม่ถือแห่แล้วไปนั่งหวานกันหรอกสิ่งที่เราทำได้คืออุดหนุนผลิตภัณฑ์ของคนที่เขาตั้งใจในการจัดการสิ่งเหล่านี้เราไม่ต้องกินมันทุกมื้อก็ได้แต่มีการอุดหนุนช่วยจุนเจือให้ระบบโครงสร้างมันสามารถหมุนเวียนต่อไปได้ไม่ใช่ว่าเขาผลิตน้ำปลามาจากปลาหมอคันดำแล้วไม่ซื้อผมไม่ซื้อเลยอ้าวขายไม่ออกงั้นกูเลิกทำปลาร้ามาบอกให้ปลาร้าปลานั่นอร่อยกว่าเจ้านี้อร่อยกว่าแล้วไม่มีใครอุดหนุนเขาสุดท้ายเขาทำขายไม่ได้เขาก็เลิกเราต้องอุดหนุนจุนเจือกันอาจจะแบบใน1เดือนน่ะเรากินปลาทะเลทุกมื้อเราอาจจะเปลี่ยนมาเป็นปลาหมอครั้งนั้นสัก3มื้อ4มื้อก็ว่ากันไปเพิ่มดีมานด์เพิ่มเพื่อให้ซัพพลายสามารถอยู่ต่อได้นั่นแหละครับ